เจอหมัดมาอีกครับนี่แหละครับแข้งกับหมัดแรกกันเป็นมวยหมัดที่ต่อยได้ดุดันมากนะครับเพชรดำศึกครูไทยต้องดูนะครับซุ้มใหญ่อย่างเพชรนินจาพีเคแสนชัยนั้นน่าจะเตรียมทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยต่อยตุ้มก็ปิดนี่มึงอัดขวาเข้าไปดิไปอัดเข้าไปตอนนี้ก็บล็อกเนี่ยมึงเลือกได้เลยเนี่ยทางเนี่ยเลือกได้มันต่อยใครครับตัวใครถ้าฟันสองตั้งแต่นั้นต่อยไม่เข้าเราก็เห็นอย่างอื่นเดี๋ยวยังยกเนี่ยเดินต่อยไม่เข้าแล้วสามทีแล้วต่อยต่อยทะลุกาดเข้าไปครับหมัดนี้จะต่อยปั๊บเตะก่อนเลยครับพฤติจาพองเงื้อนะครับเพชรดำเงื้อหมัดนี้เพชรนินจาชิงเตะก่อนครับลูกนี้ไม่ถึงครับนี่ครับทะลุกาดครับขวาตรงกล่าวฟอร์มของเพชรดำก็ยังต่อยอย่างน่ากลัวอยู่ครับแต่ว่าสไตล์ของเพชรนินจาก็สวมหมวกกันน็อกแน่นๆแล้วก็ใช้แข้งซ้ายครับคือซ้ายหน้าชิงจังหวะเตะก่อนถูกต่อยครับลูกนี้โดนเฉียวๆเลยครับโดนไม่เต็มครับเนี่ยเตะรูดไปเลยครับตั้งแรกกันครับเน้น2อย่างนี้เท่านั้นนะครับเพชรนินจาเน้นที่แข้งซ้ายคือซ้ายหน้ากับบางจังหวะมีขวาหลังนะครับแต่ว่าฝั่งของเพชรดำนั้นหมัดล้วนๆครับนี่นะครับโอ้เตะท้ายทอยเลยครับขึ้นข้างบนความแข็งแกร่งถือว่าสุดยอดเลยครับทั้งเพชรดำและด้านล่างขวาบนเพชรนินจาหวดด้วยแข้งซ้ายเจอหมัดมาอีกครับนี่แหละครับแข้งกับหมัดแรกกันเป็นมวยหมัดที่ต่อยได้ดุดันมากนะครับเพชรดำศึกครูไทยต้องดูนะครับซุ้มใหญ่อย่างเพชรนินจาพีเคแสนชัยนั้นน่าจะเตรียมทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้ว